คุณคิดว่าจะมีสักกี่เหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนที่คุณรักยิ้มได้นี่คือคุณเบนจมาศผู้เป็นแม่ที่เคยรู้สึกเสียใจต่อการกระทำของลูกชายแต่ในวันนี้เธอได้ให้อภัยอย่างหมดใจและยินดีกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คงไม่มีภาพไหนที่คุณเบนจมาศจะดีใจเท่ากับภาพนี้มีคำกล่าวไว้ว่าช่วงเวลาที่มีความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอวันที่สุดแล้วค่ะวินาทีของชีวิตที่มีอยู่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราได้ทำทุกวินาทีให้เป็นโอกาสที่มีค่ากับคนที่เรารักแล้วหรือยังลมหายใจที่เหลืออยู่ของแม่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ลูกจะได้ตอบแทนคุณล่ะใช้ทุกวินาทีของชีวิตตอบแทนพระคุณแม่แล้วหรือยัง